สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการสนทนาภาษาเพลงนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2 กันยายน 2561นะครับวันนี้มาฟังเพลงลำดับที่11นะครับชื่อเพลงฝันดีครับหรือ Sweet Dream นะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงแรกนะครับที่ผมเขียนเป็นเขาเรียก Nocturne เนาะหรือเรียกว่าบทเพลงแห่งบทเพลงแห่งรัตติกานะครับวันนี้มาทำความรู้จักเพลง Nocturne ก่อนแล้วกันนะครับเพลง Nocturne ที่อยากให้ทุกท่านศึกษาก็คือเป็นบทเพลง Nocturne ของคุณโชแปงนะท่านเขียน Nocturne ได้งดงามที่สุดในโลกแล้วแหละท่านเขียนประมาณ20กว่า Nocturne นะครับก็มาฟังดูแล้วกันครับว่าบทเพลงแห่งรัตติกาเนี่ยก็คือเป็นเล่นตอนแบบบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะเห็นพระจันทร์นะครับฟ้ามืดๆเรามาฟังน็อกเทิร์นที่ดีที่สุดของโลกนะครับมีใครรู้จักบ้างเนาะของคุณโชแปงนะก็อันนี้เป็นหนังสือเพลงคลาสสิกโบราณมากเลยนะครับนี่หน้าปกแบบนี้เนาะผมซ้อมตั้งแต่ปี43นะอยู่มีเขียนตัวหนังสือใหญ่ๆด้วยตอนนั้นน่าจะอยู่ป.5 ป.6แล้วก็ซื้อหนังสือเล่มนี้มาตอนป.5เนาะซื้อตอนมกราปี42นะครับก็ผูกพันกับเล่มนี้มากเล่มนี้เป็นเล่มแรกๆที่ไปซื้อมาเป็นเพลงคลาสสิกนะครับแล้วก็ฟังเดโมกับเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็มาเล่นเองก็ฝึกอ่านโน้ตนะครับช่วงแรกๆก็แต่ละเพลงก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะเล่นได้จบเพลงเนาะเรามาฟัง Nocturne ที่สุดของโลกของคุณโชแปงกันนะครับเป็น Nocturne Opus 9 Number 2 Opus ก็คือ OP จุดเนาะก็คือภาษาไทยเรียกว่าลำดับที่9นะครับแล้วก็ Number 2ก็คือเป็นหมายเลข2เนาะลองฟังดูนะครับ Nocturneยังไม่จบนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าบทเพลง Nocturne เนี่ยจะได้บรรยากาศบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสายคลาสสิกเนาะสามารถขอเพลงมาในอาทิตย์ถัดไปนะครับหรือว่าลองคอมเมนต์ดูก็ได้นะครับว่าท่านไหนอยากฟังแบบแนวคลาสสิกเนาะจะได้สัปดาห์หนึ่งก็คือจะได้ขอเพลงเช่นขอเพลงโชแปงนะครับก็ขอมาแล้วก็มาเล่นกันเนาะมาฟังด้วยกันหรือจะขอเพลงโมซาร์ทก็ได้ครับถ้าใครเป็นสายคลาสสิกเนาะก็แต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นสายป๊อปมากกว่าเนาะแต่ไงผมแนะนำว่า
ให้ฟังทั้งป๊อปกับคลาสสิกควบคู่กันนะครับเพราะว่าการที่เราได้มีคลาสสิกเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกเนี่ยมันจะแน่นเนาะสามารถต่อยอดเป็นป๊อปได้ง่ายนะครับคราวนี้มาฟังเพลงน็อกเทิร์นของผมบ้างเนาะเป็นน็อกเทิร์นลำดับแรกนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่มันจะเป็นป๊อปความเป็นป๊อปก็ลดลงนะครับจะเป็นความคลาสสิกมากขึ้นอาจจะอยู่ในยุคแถวโชแปงเนาะก็เล่นยากอีกแล้วครับทั้ง3วันนี้ก็คือเล่นยากทั้ง3วันเลยเนาะก็ลองฟังดูนะครับSweet Dream นะครับThank you.
ที่จบไปก็เป็นเพลงฝันดีครับ Sweet Dream นะครับลำดับที่11เนาะเป็นเพลงแนวกึ่งเก่งคลาสสิกแล้วล่ะครับเล่นยากมากเลยก็วันนี้ก็ซ้อมทั้งวันเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมมานานวันนี้ก็เลยมาเคาะสนิมก็อายุก็เยอะแล้วเวลาเคาะสนิมช่วงนี้ก็ฝืนหน่อยนะครับคราวนี้มาฟังกลไกคร่าวๆกันนะครับเริ่มอินโทรนะครับด้วยเสียงแบบนี้มีใครทายได้บ้างว่านี่คือเสียงอะไรอันนี้เป็นเสียงดวงดาวระยับนะครับปิ้งปังปิ้งปังเนาะถ้าเรามองบนฟ้าเห็นดาวเห็นแสงสว่างเนาะสุขสว่างแล้วก็ทางมือซ้ายก็จะได้ยินทำนองหลักอยู่เสมอนะครับแล้วผมก็ลงมาเรื่อยๆใช่ไหมครับก็มาเริ่มที่ทำนองหลักง่ายๆเนาะแล้วก็ใช้สำเนียงอย่างนี้เรียกว่า pedal chord นะ pedal tone chord ก็คือผมเปลี่ยนคอร์ดไปแต่ว่าเบสยังอยู่ตัวเดิมเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนะครับที่คุณโชแปงใช้บ่อยมากเลยใช้ pedal tone chordกับเพลง Think of Me นะครับนะครับ Think of Me ก็ใช้ pedal tone chord เหมือนกันแล้วก็มาดูฟังตรงนี้เนาะก็นี่เสียงอะไรครับอันนี้เป็นเสียงดาวหางเนาะหล่นมานะครับดาวหางแล้วก็มาเป็นเสียงระยิบระยับของดวงดาวอีกทีนึงนะครับสังเกตว่าผมใส่ตรงมือขวาให้แพรวๆขึ้นเนาะเป็นทำนองหลักนั่นแหละแต่ว่าใส่ลูกเล่นก็จะเสียงแพรวๆขึ้นนะครับต่อมาก็จะเป็นท่อนพระจันทร์ส่องแสงนวลเราจะยินทำนองนี้เนาะเป็นทำนองของพระจันทร์นะครับสู่คีย์ D major ก็คือเป็นคีย์ D major ของคุณพาคาเบล Canon in D major นั่นเองลองฟังสำเนียงคอร์ดของCanon in D นะครับทุกท่านก็จะคุ้นเคยกับคอร์ดทางคอร์ด Canon นะแต่ผมเป็นเขาเรียกเป็น adaptive Canon ก็คือเป็น Canon ที่ปรับเปลี่ยนเบสนะครับก็จะได้ยินเสียงพร่ำพราวของดวงดาวตลอดเลยเนาะแล้วก็ต่อมาก็จะเปลี่ยนคีย์กลับไปสู่คีย์ D flat major อีกทีนึงนะครับแล้วก็คลี่คลายใช้มุกเดิมอีกแล้วครับคลี่คลายจากดังสุดไปเบาสุดมันก็จะได้อารมณ์เยอะๆนะมันก็ใช้คู่6ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนจบก็เหมือนอินโทรแต่ว่าผมใช้มือขวาให้เล่นเดินทางนะบนไปบนท้องฟ้ายามราตรีนะครับซึ่งเทคนิคแบบนี้ก็ในเพลงคลาสสิกก็จะใช้บ่อยนะคุณใช้คอฟซี่ก็จะใช้บ่อยมากเลยก็คือมือซ้ายเนี่ยเล่นทำนองหลักส่วนมือขวาก็เดินทำนองเป็นเส้นทางยาวๆนะครับตอนจบก็ได้ยินเสียงดวงดาวระยิบระยับเป็นครั้งสุดท้ายซ่อนคำร้องไว้เนาะกี่นาทีแล้ววันนี้อธิบายไปเยอะเลยมาฟังเพลงคุณยิโรมาแล้วกันนะครับก็เพลงแรกของวันนี้เป็นเพลง
ที่ท่านสมาชิกขอมาเนาะชื่อเพลง Spring Time นะครับแต่ว่าผมไปเสิร์ชแล้วเนี่ยสรุปว่าไม่ใช่ของคุณท่านยูคุมะนะครับเป็นของคุณยูกินิชิมูระนะครับชื่อเพลงLetter นะครับน่าจะเข้าใจว่าท่านยูคุมะเนี่ยนำเพลงนี้มาเล่นเนาะคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นเพลงของท่านนะจริงๆเป็นเพลงของคุณนิชิมูระนะครับลองฟังดูนะครับLetterที่จบไปก็เป็นเพลง Letter ของคุณยูกินิชิมูระนะครับมาฟัง The Letter
เลตเตอร์ของคุณยูมาบ้างอันนี้เลตเตอร์จริงๆละเลตเตอร์นี้ก็งานร้อนครับเพิ่งไปปริ้นโน้ตมาเมื่อเช้าแล้วก็ซ้อมถือว่ายากมากเลยครับผมก็แอบเครียดนิดนึงก็ยังไงให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจบไปก็เป็นเพลง Letter ของท
ันยิรุมะนะครับเพลงนี้ออกมาในปี2008นะครับอัลบั้ม PNONI เนาะกี่โมงแล้วเอ่ย3ทุ่มลากันด้วยเพลงนี้แล้วกันนะครับแถมดีอันนี้แถมแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครขอที่เพลงปาปิลองอ่านว่าอะไรครับแต่ว่าผีเสื้อนะครับลองฟังดูว่าเพลงนี้ท่านยูรุมะบรรยายผีเสื้อกระพือปีกบินได้งดงามอย่างไรนะท่อนตอนจบเนี่ยก็คือผีเสื้อเนี่ยค่อยๆบินลับสายตาไปเนาะลองฟังดูนะครับก็วันนี้เป็นเพลงสุดท้ายของท่านยูรุมะแล้วนะครับหินมากๆเลย3วันนี้เนาะก็ซ้อมทั้งวันนะครับลองฟังดูเนาะอาทิตย์หน้าก็ค่อยขอเป็นธีมอื่นเป็นแนวอื่นนะครับจบไปก็ชื่อเพลงปาปิลองนะครับของท่านยูรุมะเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันสัปดาห์หน้านะครับค่อยบอกติมบอกแนวอีกทีนึงนะครับสวัสดีครับ